สวัสดีครับซินิโจทัพเป็นชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่เขาตะม่องไร่นะฮะก็พาเพื่อนๆมาดูปูแล้วกันนะครับวันนี้ชิลๆไม่มีอะไรทำนะตะเวนหาเที่ยวนะครับเขาตะม่องไร่อยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์นั่นเองนะฮะครับเมืองสามอ่าวนะฮะดูนี้วิวซะก่อนนะสวยๆนะวันนี้นะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆมาดูวิถีชีวิตของคนชาวเรก็ทำอะไรกันบ้างนะก็มาเจอป้าคนหนึ่งนะฮะที่เขาขายปูกันอยู่ประจำนะครับมาที่แล้วก็เจอแกทุกทีนะป้านะป้าชื่ออะไรนะครับผมลืมแล้วก่อนเคยบอกผมทีแมวป้าแมวนะเออป้าแมวในแกรู้สึกว่าไม่สบายครั้งนึงยายนะจะหายไปนะครับผมก็ตามไปอยู่นะเขาบอกว่าไม่สบายไปโรงพยาบาลเนี่ยแกขายปูนะไม่ใช่ขายปูอย่างเดียวครับแกแกะปูด้วยนะนี่ครับเป็นช่วงไหนที่ได้ปูเยอะเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำวิธีในการทำแกะขายนะเพื่อให้ได้ราคาสูงขึ้นนะแล้วก็สำหรับปูที่มันตายแล้วอะไรแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มกับเนื้อปูได้นะครับดีกว่าไปปล่อยให้มันตายเฉยๆแล้วก็เสียราคานะก็มาทำเป็นปูแกะนะครับตอนนี้ป้ากำลังต้มปูเลยนะนี่ปูสดแบบนี้ก็มาต้มนะจ้าอ๋อนี่ถ้าเกิดเราขายสดมันจะได้ราคาดีกว่าไหมป้าสองร้อยห้าสิบอ๋อ210 บาทตอนนี้โอ้ถูกนะสองร้อยสิบนะแต่ถ้าเราต้มขายเนี่ยมันได้ดีกว่าหรือป้าถึงเอามาต้มต้มก็แกะเนื้อแกะเอาแต่เนื้อมันแกะเนื้อมันก็ไม่ค่อยได้ได้ได้ทุนคืนอ๋อได้ทุนคืนแล้วถ้าเปรียบเทียบขายแบบไหนจะได้กำไรกว่าครับขายตัวแบบนู้นแบบนี้ดีกำไรดีกว่านะก็คือยังไงเราก็ไม่ขายทั้งตัวเลยเหมาไปเลยไอ้นี่บางทีแกะเนื้อโพกมั่งอะไรมั่งนะบางทีมันไม่มีเนื้อบ้างได้แค่ทุนคืนได้แค่ทุนคืนแต่นี่ได้กำไรบ้างนะอันนี้จะใส่ไปในหม้อเหรอจ้าจ้าโอ้โหดูหมูป้าใส่ทีวีอย่างนี้เลยเหรอช่วยกันหอต้มแบบนี้นี่ครับประมาณกี่โลครับป้าเอกิโลไม่รู้ประมาณเดี๋ยวผมกะให้นะจะสามโลเออสามสี่โลแล้วเนี่ยเต็มหม้อแน่เลยเนี่ยอันนี้คนเรือแถวนี้เขารู้ว่าป้ารับซื้อใช่ไหมจ้าลูกชายเขาซื้ออ๋อลูกชายซื้ออ๋อลูกชายซื้อเขาก็มาขายนะจ้าลูกชายซื้อเขาเอามาให้ขายให้มันก็ตายแล้วนะมีตัวนึงที่มันเป็นตุกตัวอันนี้แต่ว่ามันก็สลบสลบไปแล้วแหละสลบบางอะไรบางเป็นบางเดี๋ยวก็หาว่ายายโหดอีกทีนี้มันก็ตายนะครับตายแล้วเพิ่มมันก็จะทิ้งเอาต้มเหมือนอย่างนี้เลยต้มเสร็จแล้วก็เอาไปแกะเนื้อนะจ้าอ๋อแบบนี้เลยแล้วก็ปิดฝาครับนี่เสร็จแล้วจะได้มาแบบนี้โอ้เป็นเข่งๆนี่เลยยกไปไหนป้ายกไปให้จะยกไปไหนไม่เป็นไรเนี่ยเอาไปด้วยเดี๋ยวนี่ต้องจิกแอปเปิลออกมานี่เหรอจ้าเอาเปลือกออกเอากระดองออกกระดองออกแล้วครับล้างน้ำในตึกแกอ๋อนี่แฟนของยายสวัสดีครับนี่ครับเป็นแฟนของแกนะทำด้วยกันนะฮะเลือกมาให้เป็ดต่ออ๋อนี่ให้เป็ดกินเลี้ยงเป็ดไว้แล้วเราจะแกะตอนไหนครับอันนี้จะแกะตอนไหนแกะเปลือกมันเนี่ยแกะเรื่อยเนาะโอ้นี่แกะออกมาเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นี่นะปึ๊บนี่ยังไม่ได้แกะนี่ไม่ได้แกะล้างอ๋อมีไข่ด้วยบางตัวสีเหลืองนี่ไข่ปะไข่นั่นเนี่ยโอ้มีไข่ด้วยผมสังเกตเห็นทางด้านนู้นจะมีปูใบด้วยนะเดี๋ยวไปดูปูใบบางคนไม่รู้ว่าปูใบเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่อันนี้คือกล้ามมันขัดมันเฉพาะกล้ามนะกล้ามนี้จะเป็นส่วนที่มีราคาที่สุดนะกล้ามมันมันเท่ากันแหละอ๋อเท่ากันใช่ไหมกระเทียงเนี่ยกระเทียงมันมีราคาที่สุดอ๋อส่วนที่เป็นกระเทียงจะมีราคาที่สุดกระเทียงตรงนี้ตรงนี้คือกระเทียงที่มีราคาที่สุดนี่เป็นก้อนเนื้อเนาะอ๋อตรงนี้นี่เป็นก้อนโอ้นี่มาดูสดครับโอ้ยังไม่เห็นนี่กันไอ้นี่1,500กันเชียงโอ้นี่กันเชียงเขาจะต้องแกะเป็นก้อนไม่ได้แกะแบบยุยๆอย่างนี้นะไอ้ยุยๆนี่600ไอ้นี่600ไอ้กันเชียงเนี่ย1,500มันโอ้มันไม่ถูกครับป้านะแล้วมันจะนี่หนักถึงโลมั้ยยังได้แล้วนี่นี่คือ1,500โอ้โหแต่ถ้าไปขายร้านอาหารมันจะสร้าง2,000 กว่านะมันจะสร้างมูลค่าให้กับเนื้อปูได้อีกนะสร้างราคาให้ได้นะโอ้มีเล็กๆไว้ฝอยก็มีนี่มันตีนมันคนแก่นี่ก็ต้องเก่งนะเอาได้ทุกส่วนเลยก
คนแก่แอบนอนลูกคนแก่นี่เก่งมากจะต้องเอาได้ทุกส่วนเลยนะครับไม่อยากออกข่าวนี่ครับก็คือจะนี่นี่ส่วนที่ว่าเขาแก่เสร็จแล้วมันจะเป็นนี้อันนี้คือพับให้เป็ดกินไม่ติดคอเป็ดอ่ะไม่ติดไม่ติดนะกินหมดนะเลี้ยงเอาไว้เยอะเป็ดก็อ๋อเป็ดไร่ทุ่งนะเป็ดเลี้ยงที่บ้านนะนี่ครับกันเชียงแล้วก็เนื้อปูแล้วก็ส่วนของเล็บนะมีตรงไหนอีกแล้วก็กระดองกระดองไม่ค่อยมีอะไรนะกระดองมันไม่ค่อยมีอะไรนอกจากไข่แต่ไข่เขาไม่ได้ขายใช่ไหมขายเหมือนกันเขาแกะขายเหมือนกันขายเหมือนกันแต่ต้องเยอะต้องเยอะมันต้องแกะแล้วเอาไปล้างน้ำเอาแต่ไข่ในมันอ๋อเอาแต่ไข่ในให้เป็นสีเหลืองนะจ้าอ๋อครับนี่คือวิถีชีวิตของคนเลยนะคนที่เขาอยู่ริมทะเลตะมองไล่ตรงนี้นะครับนี่ครับวิวสวยๆวันนี้ฮะท้องฟ้าสดใสมีเมฆเล็กน้อยนะสีฟ้าครามนะตรงนู้นนะครับเกิดใจนู้นเมื่อกี้ก็เจียวะช่วงนี้น้ำลงนะน้ำลงนะนี่ครับตัวนี้จะเป็นอ่าวประจวบนะเมืองสามอ่าวแล้ววิวสวยนะเนี่ยไปที่ข้างบนใช่ไหมเอาขึ้นไปเลยเอาฉังไปเท่านั้นก็เดี๋ยวมาดูปูสดเดี๋ยวมาดูปูสดก่อนนะครับนี่ทางนี้ก็มีปูสดนะนี่ปูอ็อกนะเขาเรียกปูอ็อกเขาก็จะขายนะราคาเริ่มต้นที่250บาทนะครับ250 300400นะก็คือเล็กกลางใหญ่นั่นเองครับเล็กกลางใหญ่อันนี้น่าจะเป็นไซส์เล็กนะฮะถ้าสังเกตดูอันนี้ไซส์ใหญ่นะฮะ400อันนี้คือกลาง350มันจะเป็นปูเป็นนะปูที่ยังมีชีวิตอยู่นะฮะจับดูนะนี่ครับปูเป็นนะอู้หูอันนี้หลุดโทษทีตายแล้วหลุดมาอันนี้อ๋อต้องจับวันนี้โอ้โทษทีครับนี่ครับนี่ครับนี่ถ้ากลับมันขามจะหลุดนะจับนิ้วไม่ได้นะนี่ครับต้องจับทั้งตัวนะแบบนี้ต้องจับแบบนี้นี่จับแบบนี้นะรู้เรื่องเอาไว้จะให้เต็มเลยจะได้ไม่ไล่แต่ตรงนี้จะเป็นปูใบนี่ขาปูใบนะกล้ามปูใบเพื่อนๆเขาบอกว่าอร่อยมากอะขาปูใบนะนี่ขาปูใบนะมันจะเป็นปูกำดำปูกำดำนะตัวนี้เขาบอกมีราคาจะนอนไม่ใช่ราคาดีนะนี่ครับง่วงไปได้นอนไม่ได้ปูเยอะวันนี้มาวันนี้ปูเยอะนะฮะอย่าพอมั่งนี่ปูเยอะนะเขาบอกนี่แหละบอกว่ามีตะแกรงเยอะเอาแรกที่ว่ามีนี่เดียวแกจะเลื่อนนี่เลยโอ้ถ้าใครจะมาซื้อนะตรงนี้นะครับแต่ไม่รู้ประกบเขาไปเอาที่เพชรบุรีนะเขายังไม่ได้มาเอาแถวนี้นะฮะแต่ถ้าปูขาดมาเอาได้นะครับประกบนะตรงนี้นะฮะสมองไล่นี่เองครับใกล้ๆร้านของประกบนะนี่ครับก็ถ้าใครมาเที่ยวแถวนี้นะฮะอยากซื้อปูเป็นปูสดกลับบ้านนะฮะก็มาได้นะครับที่นี่ครับมองลายนั่นเองฮะนี่ครับเพราะอันนี้เขามารับปูเหรออ๋อเอาไปทำที่บ้านนั่นเองครับไม่ใช่พ่อค้ามารับซื้ออีกทีนะเป็นของที่นี่แหละแต่เขาไปทำที่บ้านเขานะครับเพื่อไปแปรรูปต่อแปรรูปต่อเพื่อความสะดวกมันง่ายคือมันมีคนช่วยเยอะนะมันตรงนี้มันก็ไม่ค่อยมีคนนะฮะผมไม่จะมีคนช่วยเยอะนะมีซาเล้งเอาไปนะฮะอันนี้เขาจะขายวันต่อวันนะต้องขายวันต่อวันนะครับเดี๋ยวมาเอาอีกเที่ยวมึงหาแค่มัดอย่างก็ตายเดี๋ยวมาไอ้เที่ยวเลยนะมาแล้วเดี๋ยวทำบนบ้านเดี๋ยวพาวิ่งไปดิขอบคุณที่ติดตามชมครับชินิโจทาเวชินะครับปูขอตะมองไล่ครับผมสวัสดีครับ